ัสดีครับก็จากเชียงใหม่กันสักนิดนะครับจริงๆตอนแรกก็เตรียมสคริปต์ภาษาอังกฤษมาแต่ว่าขอบรรยายเป็นภาษาไทยแล้วกันครับเพื่อจะได้เข้าใจกันนะครับก็จะขอเริ่มจากการแนะนำหน่วยงานตัวเองก่อนนะครับก็เชียงใหม่กันสักนิดเนี่ยจริงๆแล้วจะมีหลายคนเข้าใจว่าเป็นเอกชนเนาะแต่ว่าในสุรีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักนายกนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานพัฒนาจังหวัดนครนะครับครับก็ในสวนสัตว์เชียงใหม่ในสุรีครับเราก็จะมีสัตว์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 1,500 ตัวนะครับแล้วก็มีประมาณทั้งหมด130 สปีชีส์นะครับในส่วนของกลุ่มแมมมอลเนี่ยหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะมีจำนวนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมีสัตว์กีบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็ในการทำงานเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีสัตวแพทย์อยู่ทั้งหมด4คนนะครับก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการตรวจรักษาโรคนะครับเป็นหน่วยชันสูตรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานวิจัยที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยสัตวแพทย์อยู่จำนวน4คนนะครับทำหน้าที่ในการดูแลสัตว์ป่วยเนาะครับภาระหน้าที่ของสัตวแพทย์ในเชียงใหม่กับสุรินทร์นะครับก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสัตว์ป่วยนะครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการดูแลในส่วนของลูกสัตว์เกิดใหม่นะครับก็จะมีการชันสูตรซากนะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของโรคติดต่อสัตว์สู่คนหรือว่าลูกซูมซิสนะครับแล้วก็มีการงานวิจัยมีการตรวจแลบนะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากงานภาระหลักเนี่ยก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้นะครับแก่ประชาชนนักศึกษาแล้วก็การเรื่องการบริการชุมชนนะครับอย่างเช่นการออกไปจับสัตว์ดุให้ชาวบ้านหรือว่ากรณีที่มีสัตว์ป่าป่วยหรือว่ามีการขอร้องเข้ามาเนี่ยเราก็จะไปช่วยให้นะครับอันนี้ก็เอารูปมาให้ชมเฉยนะครับก็จะเป็นการทำงานในส่วนของการรักษาโรคสัตว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูแลลูกสัตว์เกิดใหม่นะครับนี่ก็เอามาให้ฉาเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของห้องแลบนะครับแลบของเราที่มีเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจโรคเบื้องต้นได้เช่นการตรวจเลือดนะครับตรวจพยาธิในอุจจาระนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแลบที่มากกว่านี้เนี่ยก็จะทำการส่งไปที่สถาบันสุขภาพสัตว์หรือว่าคณะสัตวแพทย์มช.นะครับอันนี้มาถึงในส่วนของการเฝ้าระวังโรคนะครับทุกครั้งที่มีสัตว์ตายเนี่ยเราก็จะทำการผ่าชันสูตรซากนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างถ้าเกิดเราสงสัยว่าเป็นโรคที่จะติดต่อสู่คนได้นะครับเราก็จะทำการเก็บตัวอย่างแล้วก็เฝ้าระวังนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรคเรบีนะครับหรือว่าพิษสุนัขบ้านะครับโรควัณโรคนะครับแล้วก็จะมีที่เราเคยเจอแล้วเนี่ยจะมีโรคฉี่หนูนะครับอันนี้เคยเจอในสัตว์ในสวนสัตว์แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เลี้ยงด้วยนะว่ามีการติดเชื้อจากสัตว์หรือเปล่าแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายแล้วก็มีการจ่ายยาให้ทานกันป้องกันโรคนะครับแล้วก็ในกลุ่มของไข้หวัดนกเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะนกธรรมชาติที่มีการตายในพื้นที่หรือว่ามีการมีคนที่นำนกจากภายนอกเข้ามาบริจาคนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการสอบตรวจเพื่อคัดกรองโรคก่อนทุกครั้งนะครับนี่ในส่วนของงานวิจัยเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีงานวิจัยเรื่องของการเก็บน้ำเชื้อในกลุ่มของเสือนะครับเสือทุกชนิดที่มีในสวนสัตว์ของเราเนี่ยจะทำการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยทำงานร่วมกับคณะสัตวแพทย์ของทางมหาวิทยาลัยมอเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีดน้ำเชื้อในกลุ่มของเสือและเมฆนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็เตรียมที่จะทำการพยายามที่จะสร้างเป็นศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือปลาขึ้นมานะครับเพราะว่าของเราเนี่ยสามารถเพาะขยายพันธุ์เสือปลาได้เยอะที่สุดในประเทศแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการผสมเทียมนะครับก็ต่อไปก็ในส่วนของงานด้านวิชาการนะครับเราก็จะมีการก็จะมีอย่างเช่นการรับนักศึกษาฝึกงานนะครับนี่ก็รับนักศึกษางานได้ทุกปีนะครับโดยเน้นในกลุ่มของสัตวแพทย์สัตวบาลสัตวศาสตร์นะครับหรือว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่เคยมาฝึกงานแปลกๆของเราก็จะมีอย่างการโรงแรมก็เคยมาฝึกนะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนของการช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับอันนี้ก็เคสล่าสุดของเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะพบว่ามีสุนัขจิ้งจอกติดรั้วอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานดอยสุเทพปุ๋ยนะครับอันนี้ก็จะมีชาวบ้านไปพบแล้วก็แจ้งเราเข้ามาเหมือนกันอันนี้เราไปจับมาแล้วก็จะดูแลสุขภาพก่อนแล้วก็มีการตรวจโรคเบื้องต้นนะครับแล้วก็เน้นตรวจโรคที่เป็นซูมาซิสบางโรคด้วยนะครับคราวนี้ก็หลังจากที่เราดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะสักภายในเดือนนี้นะครับน่าจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้นะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของวันเฮลนะครับในซาฟารีเนี่ยเข้าไปร่วมวันเฮลได้ยังไงนะครับก็เริ่มจากเมื่อปี2012นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการอบรมของนักระบาดวิทยานะครับที่กรุงเทพครับ
ก็ในการอบรมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนเป็นการเปิดตัววันเฮลท์ในประเทศไทยด้วยนะครับก็จะมีการดึงจังหวัดทั้งหมด5จังหวัดเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแทนของแต่ละภาคนะครับก็ได้แก่มีเชียงใหม่มีนครราชสีมากาญจนบุรีชลบุรีแล้วก็สงขลาครับซึ่งในงานครั้งนี้เนี่ยแต่ละจังหวัดก็จะได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของคนนะครับหน่วยงานด้านปศุสัตว์นะครับแล้วก็ด้านสัตว์ป่านะครับแล้วก็กรมอุทยานเนาะก็จะต้องมีโปรเจกต์ร่วมกันอย่างน้อย1โปรเจกต์นะครับเพื่อเป็นการเซตระบบขึ้นมาว่าถ้าเกิดมีการระบาดโรคขึ้นมาหรือว่ามีโรคติดต่อสู่คนขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะมีการเฝ้าระวังร่วมกันอย่างไรนะครับครั้งนั้นเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะได้ก็แล้วก็คิดโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการเฝ้าระวังโรควัณโรคนะครับแล้วก็ไข้คิวนะครับในกลุ่มของผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ป่านะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเห็นว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะค่อนข้างมีเยอะแยะมากมายตามที่เห็นด้านล่างนะครับในครั้งนั้นเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยก็จะมีเช่นการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์แล้วก็ในฟาร์มนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในสวนสัตว์เนี่ยแล้วก็ทางกรมอุทยานเนี่ยก็จะมีโปรแกรมในการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องมีการคัดกรองโรคโดยเฉพาะอย่างเช่นวัณโรคนะครับแล้วก็โรคสำคัญอื่นๆเพื่อให้เขาได้ทราบว่าการทำงานในสถานที่ของเขาเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับคราวนี้ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยอาจจะถือเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยได้มีการตรวจเท่าไหร่นะครับต่อไปก็ในส่วนของด้านของสัตว์นะครับก็จะมีการเจาะเลือดเก็บในกลุ่มสัตว์ป่าแล้วก็กลุ่มโคนมนะครับเพื่อตรวจโรคไข้คิวนะครับก็ผลของการตรวจเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจนะครับว่าเราพบว่าในกลุ่มของผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยแล้วก็เกษตรกรเนี่ยพบว่ามีซีโรเพอเรนซ์ของโรคไข้คิวเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ดังในประเทศไทยเท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถทำให้เกิดเรื่องของเยื่อหุ้มใจอักเสบได้นะครับก็สิ่งที่เราได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวันเฮลท์ในครั้งนี้นะครับก็คือได้มีการจัดตั้งแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่องมาว่ามีการจัดตั้งเป็นศูนย์วันเฮลท์ในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆด้านสปาคนแล้วก็ปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้ที่เราจะสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆของการได้นะครับแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Facebook หรือว่าอีเมลนะครับอันนี้ก็จะตัวอย่างให้ดูว่าการทำงานของวันเฮลท์เนี่ยที่เคยเข้าไปร่วมนะครับก็จะเป็นการอันนี้จะเป็นการออกสอบสวนโรคนะครับระบาดในสัตว์ป่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโรคไข้หัดสุนัขที่ไปเกิดอยู่ในกลุ่มของอีเห็นนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคติดต่อสู่คนร้ายแรงแต่ว่าความสำคัญของมันเนี่ยก็คือว่ามันเป็นโรคที่ในสัตว์ป่าเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับแต่ว่าสัตว์บ้านเนี่ยในสุนัขเนี่ยเป็นตัวที่สามารถนำโรคเข้าไปติดสัตว์ในธรรมชาติได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการระบาดในธรรมชาติจริงเนี่ยกลุ่มชมดอีเห็นเนี่ยเป็นตัวที่ไวต่อโรคนี้มากแล้วก็ในธรรมชาติเราอาจจะเสียสัตว์กลุ่มนี้ไปจากธรรมชาติคือแบบตายเรียบในป่าได้เลยนะก็จะมีการไปสำรวจแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีหมอคนออกไปกับทีมสำรวจทีมสอบสวนโรคด้วยนะครับอันนี้มาพูดเรื่อง Digital Disease Detection จะไม่พูดเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลก็นะครับขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของเชียงใหม่เทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีจดบันทึกข้อมูลเป็นลักษณะของจดลงบันทึกในกระดาษนะครับก็จะมีล็อกบุ๊กแล้วก็มีใบ OTP ครับเป็นหลักครับแล้วก็จะมีใบวางยาตามรูปนะครับคราวนี้ในส่วนของการจดการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยต้องยอมรับจริงว่าของเราตอนนี้ยังไม่มีระบบที่ดีมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเคยนำเข้ามาใช้แล้วครับแต่เดิมเคยใช้ระบบไอซิสเป็นฐานข้อมูลของทางสวนสัตว์นะครับก็มีปัญหาเรื่องไม่สามารถเข้ากับระบบหลักของหน่วยงานได้นะครับก็จำเป็นต้องเลือกใช้ไปนะครับต่อไปก็มีการจ้างวานบริษัทเข้ามาทำฐานข้อมูลอีกแต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้สุดท้ายก็เลือกใช้ไปเหมือนกันนะครับตอนนี้ปัจจุบันเราก็ใช้ Microsoft Excel ในการบันทึกนะครับซึ่งการใช้ Microsoft Excel บันทึกข้อมูลเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ในระดับนึงนะครับก็อย่างเช่นการแปลผลการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียนะครับที่เราตรวจพบในสัตว์เนาะหรือว่า
การที่เราจะนำมาสรุปโรคที่เราพบเจออาการป่วยที่พบเจอในสวนสัตว์นะครับมันก็สามารถจะทำได้ในเบื้องต้นนะครับก็จบกันครับ